มาดูอีกหนึ่งความสําเร็จของคนไทยค่ะนั่นก็คือเรื่องของความสําเร็จในการผสมเทียมช้างตัวที่2นะคะถือว่าเป็นการลดอัดตราเสี่ยงช้างศูนพันและที่สําคัญจะไม่ได้เป็นการเฉพาะ การผสมเทียมช้างเท่านั้นหลังจากนี้ค่ะจะขยายพันธุ์ไปยังสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเลียงผาละมั่งแรดรวมถึงกระสู้อีกด้วยค่ะในเรื่องนี้นะคะนายสุริยาแสงพงรองผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชุปถัมภ์ก็ได้เพื่อเปิดเผยถึงผลสําเร็จการผสมเทียมช้างตัวที่สองของประเทศไทยค่ะหลังจากไปพบว่าวิกฤตช้างไทยเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าประชากรช้างจะลดลงและช้าง เลี้ยงในไทยก็เหลือเพียง4,719เชือกเท่านั้นในขณะที่ช้างป่ามีอยู่ประมาณ4,000ตัวค่ะทางองค์การสวนสัตว์ก็ได้ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดอัตราเสี่ยงเรื่องของการสูญพันธุ์ของช้างในอนาคตในโครงการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อวงรอบการสืบพันธุ์และการพัฒนาวิธีการแช่แข็งน้ําเชื้อช้างเพื่อการผสมเทียมสิ่งที่เขาเน้นกับโครงการครั้งนี้ก็คือการ คัดเลือกช้างบ้านที่มีรูปประพันธ์ดีมีโอกาสรอดสูงลดจากความเสี่ยงของปัญหาเลือดที่อาจจะทำให้มีโอกาสรอดน้อยตามธรรมชาติหลังจากที่ทำงานกันมาตั้งแต่ปี2559ค่ะก็ประสบผลสำเร็จเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือ8ตุลาคม2561ที่ได้ช้างเพศเมียหนึ่งเชือกจากการผสมเทียมและพบว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งแม่และลูกมีย ยะเวลาการตั้งท้อง21เดือน12วันถือเป็นลูกช้างที่เกิดจากการผสมเทียมและมีชีวิตรอดเป็นตัวที่2ของไทยและเป็นตัวที่3ของเอเชียซึ่งมีเพียงไทยและจีนเท่านั้นนะคะที่ประสบความสําเร็จ ในอนาคตทางทีมเทคนิคก็เตรียมที่จะต่อยอดค่ะไปผสมเทียมพันช้างให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นช้างบ้านหรือว่าช้างป่ารวมถึงนําต่อยอดไปถึงสัตว์ชนิดอื่นๆที่เสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเลียงผาระมัางแรดรวมถึงกระสู้เพื่อเป็นการลดอัตราเสี่ยงไม่ให้สัตว์เหล่านี้สูญพันธุ์เหมือนกับสมันในอดีตด้วยค่ะ